ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับก็มาตอบคอมเมนต์อย่างที่เมื่อวานได้บอกไปนะครับว่ามีเพื่อนๆ FC มีพี่น้องเพื่อนถามเข้ามานะครับว่าถ้าเรายืดสปริงโซ่เราลิ้นนะครับยืดสปริงตัวดันโซ่เราลิ้นนั่นแหละนะครับหรือว่าอาจจะไปใส่เป็นสปริงที่แข็งกว่าเดิมนะครับมันจะทำให้โซ่ตึงขึ้นไหมจะทำให้โซ่เราลิ้นของเราเงียบลงไหมนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฮอนด้านะครับในตระกูลเวฟร้อยนะครับดิมร้อยเวฟร้อยสิบนะครับเวฟร้อยสิบคาบูนั่นแหละนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นเวฟร้อยสิบไอเวฟ125i นะครับในรถหลายๆรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับรถที่ใช้นะครับกระบอกดันโซ่หรือว่าตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับทำงานคล้ายๆกับไฮดรอลิกดันนะครับเพื่อนๆนะครับปัญหาที่เพื่อนๆถามเข้ามาก็คือน่าจะมีปัญหาในห้องโซ่ราวลิ้นนะครับน่าจะมีปัญหาในห้องโซ่ราวลิ้นนะครับโซ่ราวลิ้นน่าจะดังนะครับแล้วทีนี้อาจจะไปดูนะครับในช่อง YouTube หรือว่าไปได้ยินได้รู้ได้รับฟังมาจากที่อื่นว่าให้ใส่สปริงตัวแข็งๆไว้ก่อนนะครับหรือนะครับถ้าตัวดันโซ่เสียนะครับก็อาจจะใส่สปริงแข็งๆเข้าไปทดแทนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าการที่โซ่ราวลิ้นดังนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้รับรู้นะครับได้เห็นได้ชมนะครับกับปัญหาที่นะครับจะทำให้โซ่ราวลิ้นดังนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่สปริงเข้าไปแล้วนะครับก็นะครับจะทำให้โซ่ราวลิ้นของเราดังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแม้ว่าเราจะเปลี่ยนกระบอกดันโซ่นะครับยืดสปริงนะครับเปลี่ยนสปริงแล้วก็จะทำให้นะครับโซ่ราวลิ้นของเราดังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาดูณตรงจุดดังต่อไปนี้นะครับที่ผมนำมาเสนอนำมาเป็นความรู้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆ FC นะครับได้เห็นกันนะครับว่ามีปัญหาจุดไหนบ้างนะครับที่จะก่อให้เกิดปัญหานะครับถ้าหากเรานะครับไปทำการยืดสปริงตัวดันโซ่ราวลิ้นหรือว่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใส่สปริงแข็งหรือว่าอาจจะไปเปลี่ยนทั้งกระบอกตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับบางทีนะครับเราไม่ได้ทำการถอดออกมาตรวจเช็คยังไงมันก็ไม่หายนะครับการที่เราไปใส่สปริงที่แข็งขึ้นนะครับไปใส่ยางดันนะครับยางที่อยู่บนหัวกระบอกดันโซ่นะครับเราไปใส่ยางตัวยาวนะครับเป็นแบบแต่งมันก็ยังดังอยู่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ถอดออกมาเช็คนะครับถ้าเพื่อนๆถอดออกมาเช็คเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะครับให้เพื่อนๆไปดูกันเลยว่าถ้าเราไม่ถอดฝาครอบจานไฟหรือว่าไม่ถอดชุดโซ่ราวลิ้นชุดตัวตึงโซ่ตัวดันโซ่ตัวกดโซ่นะครับเราไม่ถอดออกมาเช็คนะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือกระบอกดันโซ่นะครับแล้วก็สปริงดันนะครับตัวที่เพื่อนๆถามเข้ามานี่แหละนะครับว่าถ้าผมยืดสปริงแล้วนะครับจะทำให้โซ่ราวลิ้นของเราตึงขึ้นหรือไม่หรือว่าอาจจะไปใส่สปริงที่แข็งกว่าเดิมนะครับจะทำให้โซ่ราวลิ้นของเราตึงขึ้นหรือไม่หรือนะครับหรือนะครับไอ้ที่หัวกระบอกดันโซ่นะครับมันจะมียางกระแทกอยู่ตัวนึงนะครับไปเปลี่ยนใส่ยางตัวยาวแล้วจะทำให้โซ่ราวลิ้นของเราตึงขึ้นหรือไม่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับปัญหาที่ถามเข้ามามันย่อมต้องมีคำตอบนะครับหนึ่งละถ้าเพื่อนๆไปทำการยืดสปริงตัวนี้แน่นอนครับประกอบยากแน่ๆครับพี่น้องนะครับประกอบเบาเขาเลยละนะครับนี่นะครับในขั้นตอนของการประกอบนะครับเวลาที่เพื่อนๆจะประกอบเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเอาหัวแหลมเข้านะนี่ในตัวสปริงดันกระบอกดันโซ่นะครับสปริงกระบอกดันโซ่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าหากว่าเราไปยืดปุ๊บนะครับแค่เดิมๆเราก็ใส่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับถ้าเราไปยืดนี่โอ้โหใส่ยากมากกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะนี่ก็คือปัญหาที่เราเจอปัญหาแรกเลยนะครับถ้าเราไปยืดนะครับถามว่ายืดแล้วเครื่องยนต์มันจะเงียบลงไหมมันไม่เงียบหรอกนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับทำไมเรายืดสปริงแล้วมันไม่เงียบนะครับนี่ตรงนี้นะครับ
ตรงปลายตรงที่มือผมชี้มันจะมียางยาวเห็นไหมยางสีขาวยาวๆมันจะยาวกว่าปกติต่อให้เราเปลี่ยนใส่ยางกระแทกตัวยาวนะครับมันก็ไม่เงียบอยู่ดีนะครับเพราะว่าไอชุดกลไกต่างๆนะครับอย่างเช่นเวฟ110คันนี้เพื่อนๆ เห็นไหมเนี่ยนะครับไอแขนกดโซ่ราวลิ้นมันบิดมันงอมันคดเสียรูปนะครับมันกดไม่ตรงโซ่ราวลิ้นนะครับมันก็เลยทำให้โซ่ราวลิ้นของเรามาโซ่ราวลิ้นของเรามีอาการดังนะครับเพราะว่าตัวกดโซ่มันตกจากโซ่ราวลิ้นนะครับยางกดนะครับนี่เขาเรียกว่ายางกดตรงนี้นะครับทีนี้นะครับการที่เราไปยืดสปริงนะครับในขณะที่นะครับยางปิ้งโซ่ยางกดโซ่ของเรานะครับมันสึกหรอมันเสียหายนะครับมันก็ไม่ทำให้โซ่ตึงขึ้นอยู่ดีนั่นแหละนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อไปนะครับว่าทำไมเปลี่ยนแล้วโซ่ยังไม่ตึงขึ้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็พูดถึงตัวพูดถึงโซ่นะครับตัวโซ่ราวลิ้นบางทีมันหย่อนลงไปแล้วนะครับตัวของโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนๆโอ้ยลิ้นพันกันพี่น้องมันหย่อนลงไปแล้วนะครับมันยืดตัวแล้วนะครับมาบวกกันกับความสึกหรอของชุดกลไกชุดยางกิ้งยางกดนะครับยิ่งหย่อนไปกันใหญ่นะครับต่อให้ยืดสปริงต่อให้นะครับเราทำการเปลี่ยนใส่สปริงแข็งนะครับโซ่ราวลิ้นมันก็ไม่ตึงขึ้นมาอยู่ดีนะครับเพื่อนๆเพราะว่านะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทำไมนะครับนี่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับจุดที่รูปมือชี้อยู่นะครับว่าตรงนี้นะครับมันขึ้นมากำลังจะสุดแล้วนะครับนี่ขนาดว่าเราใส่ตัวยางนะครับยางหัวกระบอกดันโซ่ตัวยาวนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันยันขึ้นไปจนจะสุดแข็งแล้วนะครับนี่นะครับอีกไม่กี่วันนะครับใช้งานอีกไม่กี่วันนะครับมันก็ขึ้นไปจนสุดแล้วนะครับมันสุดแข็งข้างบนนะครับตรงที่รูปมือชี้นั่นแหละนะครับนี่แหละนะครับต่อให้ใส่สปริงยาวแค่ไหนต่อให้ใส่สปริงแข็งแค่ไหนถ้าตัวกดโซ่ราวลิ้นมันสึกหรอมันยันนะครับมันขึ้นมาชนเพดานแข็งด้านบนแล้วนะครับมันก็ไม่ไปกดโซ่อยู่ดีนะครับบางทีกดโซ่ราวลิ้นนะครับมันโก่งงอนะครับมันก็เลยทำให้นะครับมันขึ้นไปชนเพดานก่อนนะครับมันสุดก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่านะครับการแก้ไขของผมนะครับที่ผมได้ทําการแก้ไขมานะครับภาพก่อนการแก้ไขเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับมันจะชนสันแข้งข้างบนแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขไปแล้วมันจะห่างนะครับเพื่อนๆพอมันห่างเราก็ใช้งานได้อีกนานนะครับกว่าโซ่จะหย่อนกว่ากลไกจะสึกหรอนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมนะครับถ้าเราแก้ถูกทางนะครับถ้าเราแก้ถูกทางเราถอดออกมาดูนะครับเราก็จะรู้ถึงต้นตอของสาเหตุนะครับที่ทําให้โซ่ราวลิ้นของเราดังนะครับก็อย่างเช่นโซ่ราวลิ้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ถ้าหากเพื่อนๆไม่ถอดออกมาดูนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้หรอกนะครับต่อให้ไปแก้ไขกระบอกดันโซ่ราวลิ้นแค่ไหนนะครับมันก็ยังดังอยู่ดีเพราะว่าโซ่ราวลิ้นนะครับมันข้อตายนะครับนี่มันสะบัดนะครับเพื่อนๆตึงๆหย่อนๆนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับถ้าเพื่อนๆไปยืดนะครับไปยืดสปริงนะครับมันก็ไม่มีผลดีขึ้นหรอกนะครับถ้าเพื่อนๆไปใส่สปริงที่แข็งนะครับโซ่ราวลิ้นมันก็ไม่ตึงขึ้นอยู่ดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับเราทําการถอดออกมาทําการตรวจเช็คเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเปลี่ยนยางกิ้งยางกดแล้วก็เปลี่ยนแขนกดโซ่ราวลิ้นจะดีกว่านะครับเพื่อนๆจะทําให้โซ่ราวลิ้นของเราตึงและไม่เป็นอันตรายต่อตัวเครื่องเพื่อว่าถ้าโซ่ราวลิ้นหย่อนแล้วมันก็จะดังพอดังไปดังมานะครับมาร์กมันจะกระโดดนะครับมันจะทําให้ลูกสูบของเราชนกันกับวาล์วแล้วก็พังในที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆ